โครงการ SLV Care จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้นถึงวันละ 10,000 กว่ารายในจำนวนผู้ป่วยเหล่านี้เป็นนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยที่ได้รับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนกว่า200รายบางรายครอบครัวได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจบางรายเกิดความสูญเสียกับคนในครอบครัวจากสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้นางธัญจิราชดคงกุลผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยได้เห็นความสำคัญจากผลกระทบในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนักเรียนในโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยโดยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยจัดตั้งโครงการ SLV Careเปิดระดมทุนจากหลายช่องทางเช่นผู้ปกครองศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันครูอาวุโสครูปัจจุบันและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างดีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยขอขอบคุณท่านมาณที่นี้บริหารและครูได้เป็นตัวแทนส่งมอบเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาทพร้อมกล่องปันสุขตามความจำเป็นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19มากกว่าคำว่ารักคือความห่วงใยเพราะเราคือครอบครัวสันติราษฎร์วิทยาลัยโครงการ SLV Care สันติราษฎร์ร่วมใจสู้ภัยโควิดยังคงดำเนินต่อไปเพื่อดูแลช่วยเหลือครอบครัวของเราให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน